ผัสวดัสดีคพ่ริะกเผาผัดพริกเผาคุณครูคะทผีมเล็กโชว์หลังผัดนะผัดพริกส้เมผาตทีเล็กครับผัดพริกเผาทีเล็กกะเพราครับกะเพราครไทับยแลนด์โนโซไม่ฟรอัยบนะสวยกะเพรามิกกระดแต่อนเราไม่รับพี่เอาตำสองกล่องแล้วก็ต้มเล้งเล้งเอาเล้งโอเคครูผมสั่งให้แล้วเอาเล้งทีเทลซอร์โอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงผมโทรใหม่จะเริ่มเรียนแล้วนะครับโอเคทุกคนปิดไมค์ครับครับทุกคนปิดไมค์นะครับเดี๋ยวแอดมินก็คือทางโรงเรียนจะเอ้าจะส่งมาที่ไหนล่ะโอ้เมษาโอเคเมษาลีพี่แท้งครับเมษาปิดไมค์โอเคเมษาปิดไมค์สั่งไม่ต้องสั่งแล้วพอแล้วคุณครูสั่งเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มเรียนแล้วนะครับโอ้มันตัดทุกคนพนมมือขึ้นทุกคนพนมมือขึ้นเปิดกล้องครับเปิดกล้องแล้วค่อยปิดกล้องทุกคนเปิดกล้องก่อนคุณครูขอเช็คคนก่อนพนมมือพนมมือนี่วันนี้เป็นวันดีด้วยนะครับพนมมือขึ้นครับผมสั่งให้แล้วไม่ต้องสั่งพอแล้วพอแล้วพร้อมนะวันคณิตผมสั่งให้ครูแล้วครูไม่เพราะว่ามันไม่ดีปิดเสียงไปแล้วสั่งจริงด้วยปิดเสียงโล่ดีมากแต่ว่าคุณครูก็พูดเล่นเฉยๆอ๋อสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก้มหน้าลงไปก่อนเรียนนะครับสวัสดีสวัสดีแบบไทยๆแล้วก็ไปแบบสากลเช็คแฮนด์สวัสดีทุกคนแบบสากลแล้วก็แบบไทยสวัสดีแบบไทยๆแล้วก็ไปแบบสากลสวัสดีทุกคนแบบสากลแล้วก็แบบไทยครับสวัสดีทุกคนครับกับวิชาศิลปะนะครับพวกเราจะไม่ต้องเครียดวันนี้เข้ามา19คนครับตวีดัดครับครูครับเลมครับเลมครับใครชื่อเลมครับเลมได้ยินคุณครูใช่ไหมครับเลมปิดไมค์ครับเลมปิดไมค์ปิดไมค์ครับเลมเล่มปิดไม้โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะคุณครูไม่ได้ให้เปิดไม้นะตอนนี้นะครับเข้ามาแล้ว20คนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับทั้งที่เปิดกล้องและไม่เปิดกล้องหวังว่าทุกคนจะได้ยินเสียงคุณครูนะครับคนที่ไม่เปิดกล้องก็ไม่เป็นไรคุณครูไม่ได้ว่านะครับครับคราวนี้ก่อนได้ไหมครับปิดไม้นะครับเมษานะกับเลมเนาะห้องหนึ่งส่งเข้าประกวดนะทีนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องศิลปะนะครับวันนี้วิชาศิลปะในภาคเที่ยงนะครับหลายคนก็ทานข้าวแล้วหลายคนก็ยังไม่ทานข้าวหลายคนจะทานข้าวไปพร้อมกับการเรียนของครูด้วยนะครับหลายคนมีอุปกรณ์หลายคนก็ยังไม่มีอุปกรณ์หลายคนยังไม่พร้อมนะขอให้ทุกคนได้เตรียมอุปกรณ์ขึ้นมานะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็สวัสดีนะครับเสร็จแล้วเราจะเริ่มเรียนแล้วนะครับตอนนี้คุณครูทางฝั่งของแอดมินก็จะอัดเสียงอัดคลิปอัดทุกอย่างในการเรียนทุกความเคลื่อนไหวของเราแล้วนะครับมาแล้วให้ทุกคนได้ปิดไมค์นะครับเปิดกล้องหรือจะไม่เปิดกล้องก็ได้คุณครูไม่ว่านะครับครูไม่บังคับนะครับในช่วงเที่ยงนะครับขอต้อนรับทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับขอให้ปิดกล้องนะครับเอ้ยขอโทษนะปิดไมค์นะสำหรับวันนี้นะครับศิลปะเราจะเริ่มเรียนนะครับในเรื่องของจินตนาการกับภาพวาดเข้าไปสู่จินตนาการแล้วนะครับสวัสดีครับจากครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราเรียนเรื่องจินตนาการกับภาพวาดทั้งภาพวาดจินตนาการกับธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับทั้ง2อย่างวันนี้ขอแชร์สกรีนขึ้นมาดูก่อนว่าเราจะเรียนเรื่องนี้ยังไงนะครับเราไปเริ่มที่ภาพนี้นะครับเรื่องจินตนาการกับภาพวาดสร้างสรรค์นะครับระดับชั้นป.4โอเคจินตนาการสร้างสรรค์นะครับก็เราเห็นภาพด้านหลังใช่ไหมครับก็มีอะไรครับสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมานะครับมโนภาพขึ้นมานั่นเองเราลึกขึ้นมาเองนะครับจากจิตของเราเองนะครับนั่นคือจินตนาการทีนี้ความหมายนะครับจินตนาการก็คือความคิดสร้างภาพในจิตใจหรือพลังของจิตที่สร้างภาพนะครับขึ้นมาใหม่นะครับภายในใจให้หน้าพอใจกว่าสวยกว่าเป็นระเบียบกว่าหรือร้ายกาจกว่าสิ่งที่มีในธรรมชาตินะครับ
โดยทั่วไปแล้วนะครับจินตนาการนะครับทำให้เกิดภาพขึ้นมาในสำนึกในจิตนะเขาก็เรียกว่าจินตภาพอันนี้คุณครูกำลังจะให้ความหมายก่อนนะครับจินตภาพเหล่านี้นะครับเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ได้นับสะสมอยู่ภายในจินตนาการเป็นผลมาจากอวัยวะสัมผัสกับของมนุษย์นะครับก็ปะทะกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเช่นเรามีประสบการณ์ที่เคยเจอสมมติว่าเราเคยเจอเราเคยดูหนังอย่างเงี้ยเราเคยไปไหนมาเราเคยไปสัมผัสไปเจอกับสิ่งธรรมชาติมากมายแต่เราก็บวกเข้ากับมโนภาพเราอยากให้มันสวยงามมากกว่านี้เราก็เกิดวาดภาพออกมาตามจินตนาการนั่นเองเกิดประสบการณ์ที่สั่งสมนะครับแล้วจึงประยุกต์โดยการเพิ่มเติมตัดทอนหรือผสมผสานประสบการณ์นั้นถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลป์ก็คือวาดออกมานั่นเองนะครับเกิดจากจินตภาพนึกคิดไปเองนั่นเองนะครับเช่นเราไปได้ดูหนังอ่านหนังสือนวนิยายใต้ท้องทะเลลึกเช่นใต้ดินโลกอนาคตอย่างเงี้ยหรือออกไปนอกอวกาศนะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีจริงแต่มันเป็นจินตนาการนะนักเรียนเห็นภาพใช่ไหมครับเห็นนะโอเคทีนี้บวกกับธรรมชาติบวกกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็กลายเป็นมโนภาพขึ้นมาก็เป็นเมืองเราอาจจะอยากให้มีเมืองที่ลอยอยู่บนอากาศอย่างเงี้ยมันก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะเป็นจินตนาการมโนภาพขึ้นมาจากจิตของเรามันอาจจะมีก็ได้เราอาจจะสร้างมันขึ้นมาก็ได้แต่เราตอนนี้เราถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดนะด้วยสวยงามมากขึ้นมันก็เกิดจินตนาการจินตนาการกับธรรมชาติเห็นไหมครับเราก็นึกไปเองนะครับแล้วก็วาดธรรมชาติออกมาแล้วก็อยากให้มันสวยมากกว่าที่เราเห็นเป็นของจริงอันนี้ภาพตัวอย่างนะจินตนาการกับอวกาศอันจริงมันไม่ใช่แบบนี้หรอกแต่เราก็มโนภาพขึ้นมาเองอ๋อมีอวกาศมีอะไรบ้างอ่ะมียานอวกาศมีดาวต่างๆเราก็นึกขึ้นมาแล้วก็วาดออกมาด้วยความรู้สึกของเรานั่นคือจินตนาการนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราคุณครูก็จะให้วาดภาพตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วระบายสีหรือแรงเงาให้สวยงามใครที่มีสีก็ระบายสีใครไม่มีสีก็แรงเงานะทีนี้คุณครูอยากจะบอกพวกเราว่าที่คุณครูให้ภาพนี้ขึ้นมาก็คือนักเรียนเอาเป็นตัวอย่างแต่คุณครูจะให้พวกเราจินตนาการมโนภาพขึ้นมาเองเข้าใจไหมครับคำว่าจินตนาการดูนะตามจินตนาการอาจจะเป็นจินตนาการในธรรมชาติก็ได้ไม่ใช่อวกาศก็ได้แต่นี่คือภาพตัวอย่างที่เขียนโจทย์ไหมครับเขียนว่าวาดภาพตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์นะครับเห็นไหมนี่อย่างสร้างสรรค์ตัวเองเนี่ยอย่างสร้างสรรค์นี่ถ้าไม่สร้างสรรค์อย่าวาดมานะคุณครูไม่อยากจะบอกว่าใครที่วาดจินตนาการแบบมันมีอยู่ชั้นหนึ่งห้องหนึ่งใครนะเดี๋ยวอยู่ปอไหนนะปอสี่นี่แหละเอ้ยไม่ใช่ปอสามไม่บอกว่าใครจินตนาการสุดยอดมากครับวาดเรือดำน้ำติดอาวุธแบบสร้างสรรค์ไหมลอยบนอากาศเนี่ยโอ้มันก็ไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่นะลูกนะก็อย่าไปสื่อสารไม่ดีนะโอเคมั้ยอันนี้เป็นภาพตัวอย่างได้นะครับวัดศิลานะวัดศิลาหรืออะไรก็แต่ต้องสร้างสรรค์นะครับหนูจะระบายสีหรืออะไรตามจินตนาการไงโอเคลงมือครับว่าไงครับไปเอาสมุดวาดรูปมาเอากระดาษมาเอาสมุดมาว่าตามเงินว่าตามจินตนาการครับดูคุณครูวงไว้หน่อยเห็นไหมแต่นี่คือภาพตัวอย่างภาพที่แบบใครบางคนจินตนาการไม่ได้ก็อยากจะวาดตามนี้ก็วาดเลือกเข้ามาแต่ไม่ได้วาดตามคุณครูนะหมายถึงว่าหนูก็วาดอย่างอื่นไปน่ะที่จินตนาการออกมาจากโมโนจิตของเราอย่างสร้างสรรค์จินตนาการในธรรมชาติโลกใต้ท้องทะเลหรือว่าเป็นการ์ตูนที่เรานึกขึ้นมาสร้างสรรค์ขึ้นมานี่คือตัวอย่างให้บางคนนึกไม่ออกอันนี้ก็คุณครูก็ได้เอาภาพเนี้ยขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราดูไว้ว่าคุณครูจินตนาการไปทางนี้อะไรประมาณนี้เราอยากเอาเป็นแบบหรือเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับโอเคไหมคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อ่านโจทย์แล้วก็ลงมือจะระบายสีหรือแรงเงาก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ระบายสีให้แรงเงาอย่าง
ใส่แสงและเงาเหมือนภาพที่2เห็นมั้ยครับเหมือนภาพที่2คนที่ระบายสีก็ระบายให้สวยอยู่แล้วนะครับอันนี้ขอแนะนำนะ1อันนี้ภาพที่2เห็นมั้ยก็ลงแสงและเงาให้เกิดภาพที่สวยงามเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา20นาทีนะครับสำหรับจินตนาการออกมานะไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อนนะครับคุณครูขอปิดไมค์คุณที่ลืมปิดขอปิดไมค์นะครับเข้ามาแล้วปิดไมค์นะครับ
ต้องมาเรียนกับครูชมขอตัวไปเรียกก่อนมีใครจะถามอะไรไหมครับผู้ชมครับครับผมผู้ชมครับผมเก็บไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับผมตัดตารางสอนมาผิดครับได้ครับแต่หนูต้องจดไว้นะจดว่ามีอะไรนะครับโอเคครับคุณครูนึกว่าเธอเก็บเงินได้เธอมาแจ้งครูด้วยได้ยินว่าเก็บต้องระบายสีไหมเอ้าอ่านโจทย์ดูอ่านโจทย์ดูคุณครูคะทำแบบนี้ได้นะครับได้จินตนาการสร้างสรรค์ลูกหนูต้องสร้างสรรค์ตัวเองจินตนาการตัวเองเอาไประบายสีแต่แรงเงาได้ไหมได้ทั้งสองเอาเลยเอาไว้สำหรับฐานใต้น้ำเอาไว้สำหรับกันได้ได้ได้เพราะมันอยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ลูกครูจะส่งงานนี้ในไลน์กลุ่มไหมส่งไปครับเดี๋ยวคุณครูเซฟแล้วก็ส่งไปให้โอเคไหมด้วยการนี้จะป่า
ใบมันเนี่ยใบซุปเป้ใบใหม่ซุปเป้ว่าค่ะใบมันยังลงขึ้นมันปวดมันลงติดเนี่ยวัดต้นมะเขาวุ้บินแน่ก็ลงว่าดีกว่าเดี๋ยวมาให้ข้าวไปกินกันนะมาหนูผมได้ไหมคุณครูครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็เสร็จสักทีไอหมอกไอหมอกครับไอหมอกโชว์ครูหน่อยครับแป๊บนึงพวกเราไม่คุยกันนอกเรื่องนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนายโกโร่นี่จินตนาการสูงมากเลยเหลือแค่ทรานสฟอร์เมอร์ใช่ไหมโกโร่เหลือแค่เคยดูทรานสฟอร์เมอร์ไหมออปติมัสเคยอยู่ครับโอ้โหทำมีออปติมัสสุดยอดเลยผมวาดยากอะไรยังเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมได้จินตนาการโอเคแล้วเนี่ยสุดยอดมากวาดแป๊บเดียวเนี่ยโกโร่ไอ้หมอกให้มองเพิ่มเนื้อหาหน่อยลูกเพิ่มเนื้อหาหน่อยน้องหนูบอกว่าวาดไม่สวยก็เลยไม่กล้าโชว์ของกล้าหน่อยสิวาดวาดคุณครูครับเสร็จแล้วคุณครูครับเสร็จแล้วเงียบกันหมดเลยนะเนี่ยพระเจ้าเอ้ยทำไมต้องเงียบขนาดนี้โอ้ยทำไมมันเงียบจังทำไมมันเงียบยังไม่ดีนี่คือการปล่อยจรวดออกจากดาวอังคารแล้วไปโจมตีกับดาวหางจนแตกเชื่อ
ยู่การโจมตีของดาวหางแล้วไปชนกับดาวหางอีกหลายดวงจนแตกกระจุยกระจายและจนแตกจนแตกไปโดนดาวหางรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเปิดไมค์อยู่คุณครูครับเสร็จแล้วมาจ้ะเล็กหน่อยคุณครูไม่มีคุณครูไม่ตอบหลักเลยคุณครูครับเสร็จแล้วโคตรเงียบอ่ะเสร็จแล้วยูฮูโอ้โหครับเสร็จแล้วนัดพีชเสร็จแล้วเหรอคะฮะแล้วครับรอคุณแป๊บนึงนะลูกคุณครูหลีครับทำไมคุณว้าวนี่มันเก่งเลยนี่นาแม่มแม่มดูของเขาดูของเขาผมไหนแล้วของเขาวาดของเขาวาดโปรแกรมซูมเพราะว่าแม่มดูแม่มดูไม่ออกลูกจากนึกอันนี้แน่ของเขาเนี่ยลูกโอ้โหโอ้โหโอ้เกินเกินตาแรงเงาเอาที่เก็บระบายสีมันเยอะเกินเยอะก็มันเยอะมากใช่ของเขาก็โคตรเยอะเสร็จแล้วไอ้โลกันหนึ่งกำลังไปสีไม่ได้ไม่มีกำลังวาดอันนี้เพิ่งใช้ดินสอไปก็ใช้อันเข้มเข้มชวนครับเสร็จแล้วครับเสร็จครับใส่ดวงดาวเข้าไปอีกไอ้หมอกใส่ดวงดาวใหญ่ๆเหมือนกับไม่ใส่วงกลมเข้าไปเนี่ยเคยเห็นดาวที่มีวงแหวนไหมที่เป็นกาแล็กซี่ที่มันดวงใหญ่เข้าใจแล้วค่ะวันว่าไม่ได้แน่นอนได้จินตนาการของตัวเองแบบนึกอะไรไม่ออกนอกจากนึกอันนี้เลยว่าจินตนาการไม่มีคำว่าผิดนะไม่มันไม่ผิดนะมันเป็นส่วนตัวของเราเพราะว่ามันเกิดจากในสมองของเราเองครับเสร็จแล้วครับผมเติมแล้วดาวใหญ่ยักษ์แรงเงาทีนี้แรงเงาคุณครูครับเสร็จแล้วครับอีกโอ้โหกอซิล่าถล่มใครเนี่ย
เห็นไหมเห็นไหมจินตนาการที่เรานึกขึ้นมานักเรียนนักเรียนอาจจะเพิ่มเห็นเมาส์ไหมเห็นเมาส์คุณครูไหมเพิ่มกับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเหมือนดวงจันทร์อ่ะภูเขาใช่มันโค้งตรงมุมกระดาษของเราเพิ่มตรงนี้เข้าไปดูจริงดูเห็นยังเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปด้วยลูกเพิ่มส่วนประกอบผมวาดตึกรามบ้านช่องก่อนเชื่อมนั่นแหละถูกต้องมีตึกด้วยใช่ไหมล่ะถ้าใครที่วาดอวกาศก็เพิ่มอวกาศดาวอ่ะโอเคครับฟ้าใสโอเคแล้วแรงเงาเข้าไปฟ้าใสครูครับผมได้ไหมครับแรงเงาเสร็จโอเคเสร็จแล้วหายางลบเปิดกล้องให้คุณครูดูด้วยครับโอ้โหว้าวเอาไป100คะแนนเต็มเลยเหมือนอยู่ในจริงๆเลยนะเนี่ยเหมือนจริงเลยนะเนี่ยเหลือดวงอาทิตย์ที่เธอมันยังไม่ได้แลสุดยอดเลยเอาไปโชว์เลยครูของไอ้ลูกมันสวยมากใช่ใช่ใช่มันเหมือนอยู่ในอวกาศอะเหมือนพันภูมิโอ้โหวันนี้พันภูมิมาเรียนเหรอครับพันภูมิมาเรียนทุกวันนะแต่ไม่เคยมาเอาไม่เคยมาพันภูมิครับยอดมากครับน้ำจะท่วมไหมเนี่ยใครที่ตากผ้าไว้รีบไปเก็บผ้าเลยนะครับพันภูมิมาแล้วครับนี่พันภูมิไหนโชว์หน่อยเร็วครูครับผมว่าเครื่องน่าจะพังครับครูนี่ดูวาดให้สุดยอดเลยอย่างสวยอะสวยกว่าเขาอีกใช่ครับถ้าวาดแบบเป็นทางวิชาการหน่อยพันภูมิจะไม่วาดถ้าวาดจินตนาการพันภูมิจะวาดได้โอ้ทั้งรถถังทั้งเรือดำน้ำทั้งเอเลี่ยนก็มีโอ้โหครูเซ็นเซอร์ครับตื้นไปเลยไปเซ็นเซอร์ให้ครูด้วยนะไปทำเซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์ตรงเมื่อกี้เนี่ยเซ็นเซอร์อะไรเซ็นเซอร์ตรงคำว่าเซ็นเซอร์คำว่าลุงตู้ดไงเซ็นเซอร์คำว่าประหยัดเป็นอังคารพุทธแมวนี่อัดคลิปไว้อยู่นะอัดคลิปไว้อยู่บายจ้าท่านเสร็จแล้วออกจากห้องนี้ได้เลยนะครับผมขออนุญาตให้ออกไปพักได้เลยนะครับไปกินข้าวนะอีก10นาทีนะครับจะหมดเวลาอีกประมาณไม่ถึง10นาทีละโอเคครับเจอกันใหม่นะครับผมเสร็จแล้วแต่ขอดูหน่อยเสร็จแล้วครับยังใครอยากดูของเขาเออครับเสร็จแล้วครับโอ้เก่งมากวันโชว์วันนั่นไงถ้าได้วาดรูปที่มันหล่อเท่ยอดมากเลยใส่อุกกาบาตเข้าไปอุกกาบาตนิดๆจุดอะไรมันเน่าหมดนี่ๆตรงนี้นี่ของเขาสิจุดเห็นไหมนี่วันครูครับของผมได้ไหมครับได้ครับจินตนาการนักศิวัตรกับธรรมชาติใช่ไหมจินตนาการกับธรรมชาติโอเคดีมากไม่จำเป็นต้องเป็นอวกาศอันนี้อะไรครับเฟรมอุ้ยนึกได้อันเดียวเลยครับโอเคแผ่นดินไหวถล่มนึกได้อย่างเดียวพิกแรงเงาตัวก็ซิล่าด้วยครับโอ้โหมีการก็ซิล่าโอ้โหปวดเมื่อยเสร็จแล้วออกได้เลยนะครับโอ้โหแรงเงาแป๊บเสร็จแล้วนะโอ้โหยังเงี้ยกันโดนยิงแต่ว่าครับผมออกเลยนะครับออกเลยครับออกเลยจะได้มีเอลินมาช่วยสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายวันนี้เสร็จแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายผมขอดูเตรียมตัวเรียนนักเรียนต่อไปนะครับไปกินข้าวโอ้ผมเตรียมพี่ผมเตรียมตัวนอนก่อนครูจะส่งข้าวแล้วภาพนี้เข้าไปในไลน์กลุ่มนะโอเคปล่อยหน้าเมกาก็สิละเอื้อจุกจินตนาการพุ่งสูงแล้วคุณครูจะส่งภาพเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปในไลน์กลุ่มนะครับถ้าใครไม่ทันหรือว่าจินตนาการส่วนตัวเองได้เลยนะอ
ได้อ๋อดีว่ะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย